ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กพคอดแคสต์ Into the Magic Shop เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจดเรเจมส์อาร์โดตี้เขียนนายแพทย์นาทีสาคอยุทธเดชแปลนนสีโพอ่านบทนำ สิ่งที่สวยงามมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อลอกหนังศรีรษะออกจากกะโหลกคล้ายเวลาที่ดึงแถบตีนตุ๊กแกออกเสียงนั้นดังโกรธเกรี้ยวและเหมือนจะปนเศร้าอยู่ด้วยโรงเรียนแพทย์ไม่มีวิชาที่สอนเรื่องเสียงและกลิ่นของการผ่าตัดสมองทั้งที่จริงแล้วควรจะมีเสียงทุ้มต่ำของสว่านขนาดจอผ่านกะโหลกเข้าไปเลื่อยกระดูกที่ทำให้ห้องผ่าตัดคลุ้งกลิ่นของขี้เรื่อยในฤดูร้อน ขนามันกรีดเส้นเชื่อมต่อรูจางๆที่สวานจอนำไว้เสียงปอบแปะติดๆขัดๆข,ของกะโหลกซึ่งถูกแยกออกจากเยื่อหุ้มสมองชั้นดุราเยื่อหนาที่คลุมสมองและเป็นปราการดาดสุดท้ายต่อโลกภายนอกกันไกลค่อยๆตัดผ่านเยื่อดุราเมื่อถึงสมองแล้วเห็นมันเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจบางครั้งเหมือนจะได้ยินเสียงสมองร้องโอดครวนเนื่องจากถูกทำให้เปลือยเปล่าและอ่อนไหวเล่ากับว่า ความลับของมันได้ถูกเปิดโปงให้คนทั่วไปได้เห็นภายใต้แสงสว่างจ้าของห้องผ่าตัดเด็กชายดูตัวเล็กในเสื้อคลุมของโรงพยาบาลเหมือนจะถูกกลืนไปกับเตียงขณะก,กำลังรอเข้ารับการผ่าตัดยายผมสวดภาวนาให้ผมแล้วก็สวดให้หมอด้วยผมได้ยินเสียงแม่ของเด็กชายหายใจเข้าออกหนักหนักเมื่อได้ยินคำนั้นผมรู้ว่าเธอกำลังฝืนให้ตัวเองดูกล้าหาญเพื่อลูกชายของเธอเพื่อตัวเธอเองบางทีอาจจะเพื่อผมด้วย ผมเอื้อมมือไปสัมผัสผมสีน้ำตาลยาวนุ่มของเขาเหมือนผมของเด็กทารกมากกว่าเด็กชายเขาบอกผมว่าเขาเพิ่งฉลองวันเกิดไปหนูยังอยากให้หมออธิบายอีกรอบไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้คนเก่งหรือว่าหนูพร้อมแล้วเขาชอบให้ผมเรียกาว่าคนเก่งหรือเพื่อนผมจะหลับไปแล้วหมอก็จะเอาสิ่งน่าเกลียดเอกไปจากหัวผมมันจะได้ไม่ปวดอีก แล้วผมก็จะได้เห็นแม่กับยายสิ่งน่าเกลียดนั้นคือเมดัานโลบลาสโตมาเป็นมะเร็งของสมองซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในเด็กที่ช่องกะโหลกด้านหลังบริเวณฐานของสมองเมดดานโลบลาสโตมานั้นไม่ใช่คำที่ผู้ใหญ่จะออกเสียงได้ง่ายนักและยิ่งไม่ง่ายสำหรับเด็กอายุสี่ขวบไม่ว่าจะฉลาดเกินวัยเพียงใดเนืองอกสมองในเด็กนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสมชื่ออันน่าเกลียดของมัน เมดันโลบลาสโตมาเป็นเนื้องอกที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวเป็นผู้บุกรุกที่น่าขยะกขยงของสมองที่รูปร่างสมมาตรอย่างงดงามมาเร็งชนิดนี้ก่อตัวขึ้นระหว่างสมองน้อยๆทั้งสองซี่และเติบโตขึ้นจนในที่สุดไม่เพียงไปกดเบียดก้อนสมองแต่ยังกดก้านสมองและอุดกั้นการไหลเวียนของน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลังด้วยสมองเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่งที่ผมเคยพบมาและการได้สำรวจความลึกลับของสมองและวิธีการรักษาเยียวยามันนั้น เป็นสิทธิพิเศษที่ผมไม่อาจมองข้ามหมอว่าหนูพร้อมแล้วนะหมอจะไปใส่หน้ากากยอดมนุษย์แล้วจะไปเจอหนูในห้องสว่างสว่างนั่นเขายิ้มให้ผมหน้ากากอนามัยและห้องผ่าตัดอาจเป็นสิ่งน่ากลัววันนี้ผมจะเรียกมันว่าหน้าก,ากากยอดมนุษย์และห้องสว่างเพื่อไม่ให้เขารู้สึกกลัวเกินไปจิตคนเรานั้นตลกดีแต่ผมจะไม่พยายามอธิบายเรื่องนนยยะสำคัญของการเลือกใช้คำให้เด็กสี่ขวบฟังหรอก แม้ว่าคนไข้และผู้คนที่ฉลาดที่สุดที่ผมเคยพบเจอมักเป็นเด็กๆหัวใจของเด็กนั้นเปิดว่างเด็กจะบอกคุณว่าอะไรที่เขากลัวอะไรที่ทําให้เขามีความสุขและอะไรที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับคุณโดยไม่ปิดบังไม่ต้องมานั่งเดาเลยว่าจริงๆพวกเขารู้สึกอย่างไรผมหันไปหาแม่และยายของเขาจะมีคนมาแจ้งความคื่หน้าบรรยานะครับผมคาดว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะเอาก้อนออกได้หมดไม่น่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไร นี่ไม่ใช่การพูดแบบศัลยแพทย์เพียงเพื่อจะบอกในสิ่งที่ครอบครัวคนไข้ยอยากได้ยินแต่แผลของผมคือการผ่าตัดที่เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อนําเนื้องอกทั้งหมดออกให้ได้จริงๆขณะที่ส่งชิ้นส่วนของเนื้อนั่นไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่าสิ่งแปลกปลอมนั่นน่าเกลียดแค่ไหนผมรู้ว่าทั้งแม่และยายกําลังกลัวผมจับมือของพวกเขาต่อพยายามทําให้พวกเขามั่นใจและสบายใจขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พบว่าอาการปวดศรีรษะต,ตอนเช้าของเด็กชายคนหนึ่ง จะกลายเป็นฝันร้ายที่สุดของคนเป็นพ่อแม่แม่เชื่อใจผมยายเชื่อในพระเจ้าและผมเชื่อใจในทีมของผมพวกเราทุกคนจะช่วยกันรักษาชีวิตของเด็กชายไว้ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ